พาเก็บผักบุ้งรอบึงสวนรอบึงสวนแล้วก็มาเก็บผักบุ้งต่อมีแต่เหยื่องามเก็บกองไว้แล้วนะกำหนึ่งบ่ได้เบิ่งบ่ได้ให้ทะบ่ได้ถ่ายเนาะพี่น้องนี่ไงนี่ยอดนึงนี่ยอดนึงสวยสวยมากเลยเก็บวางไว้เก็บวางไว้ก่อนตัวนี้ก็เอาน้ำบ่พี่น้องยอดผักปุ้งนี่แต่ยอดใหญ่ๆสวยๆยอดหนึ่งนี่อีกพี่น้อ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 งสวยบ่งาม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 บ่นี่สวยงามตามท้องเรื่องมาเก็บยอดอวบๆเพิ่นเนาะนี่ก็สวยนี่ก็สวยนี่ก็สวยโอ้มีหอนหมดแดงนี่งามสวยมากไล่อยู่นะไล่อยู่ไล่อยู่มดแดงกัดมีหอนมดแดงมีหอนมดแดงโอ้มดแดงกัดมาฟังนี่มาฟังนี่มั่งเก็บยอดผักบุ้งน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงพะนะตะวันบนเป็นน้ำท่วมทุ่งที่พี่น้องน้ำท่วมเมืองกรุงฝนตกเมื่อคืนร่มก็แห้งแห้งต้นกล้วยลมและนี่ละนัดข้าแต่เบิ่งหอดผักก็เลยบ่ได้เบิ่งหอดกล่องผักบุ้งยอดสวยๆนี่เห็นบ่งามบ่มาบ่งามบ่สวยมากนี่เก็บผักบุ้งเออเดี๋ยวนี่ไปเก็บผักบุ้งเดี๋ยวสิพาไปเก็บผักบุ้งพี่น้องแมนไปเบิ่งแล้วพาไปเบิ่งแล้วว่าหันบัดนี้ก็สิปิเก็บสิใส่กระต้าเก็บใส่กระต้าคนก็บ่หลายเออค
คนตนว่ามีหน่วยโอ้หมดแดงใส่บ่ให้เบิ่งน้ำดอกพาไปเก็บมะม่วงไปวันนี้เอ้าพี่อุ้ยหมดแดงกัดเอาขึ้นมาโชว์เนี่ยยางผักบุ่งติดมือเหนียวสวยงามเดี๋ยวถ่ายรูปภาพนิ่งไว้มั้งไปพาไปเก็บบุ่งมองมาเนี่ยกล้วยเอียงกล้วยตะนี่นี่มื้อนี้แม่นแต่ปลาผักบุ่งหมดพี่น้องอยู่กลางเมืองนะนี่พี่พาไปเก็บบักม่วงนี่ก็ยอดผักบุ่งมีแต่ยอดงามๆนี่มีแต่ยอดงามๆผักบุ่งเจ้าทีบอยู่นี่ไปมาเก็บซอยเนี่ยเก็บไปทางนี้เก็บเอาหน่อยยังไงมันเสียดายเนาะสองหน่วยสามหน่วยเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงเอามากองไว้นี่เก็บไว้นี่มากองไว้นี่บ่ทันใหญ่เต็มทีจ้ะนะมะม่วงอ่ะนะแม่เขาบอกว่ามะขามต้นมะขามมันโค่นอยู่ตรงไหนเห็นเขาโทรศัพท์มาบอกแม่ว่าให้หาคนไปตัดให้หน่อยโอ้ยทัดนี่บ้างที่มาจริงเนี่ยมะขามมันโค่นเมื่อคืนเนี่ยตอนลมมาเนี่ยเขาเห็นทำมาจริงหรือไม่เขาบอกต้นใหญ่นะเขายังไม่ได้ตัดมาอยู่ตรงไหนไม่รู้แม่ไม่รู้หรอกแต่เห็นเขาโทรศัพท์มาบอกแม่ว่าให้หาคนไปตัดต้นมะขามให้หน่อยเพราะมันไอ้นั่นขวางทางน่าจะเอาไปตรงนั้นแหละถนนเขาบอกต้นใหญ่นะลงไม่ได้มันเป็นลงมันเห็นยังเหรอทำไมมะขามมันโค่นง่ายไม่รู้นะปกติต้นมะขามมันไม่ค่อยโค่นนะตอนนี้เท่าไหร่ปกติต้นมะขามมันไม่ค่อยโค่นนะเมื่อคืนก็มะขามที่จุ่มเอาเรื่อยมะขามครับต้นใหญ่ขนาดพี่เต็มกระตาพี่น้องเก็บบ่เบิดมันอยู่ในน้ำกันนี่พูดเต็มกระตาเลยมะกรูดก็ไม่เป็นไรขามอยู่ดีโค่นมะขามยังอยู่แต่กล้วยอ่ะกล้วยฝั่งนั้นน่ะหักเป็นแถบเลยมันไม่ใช่โค่นนะมันหักเลย
นั่นไงต้นกล้วยนั่นหักไม่รู้เออมะม่วงก็โค่นไปไม่ถึงมะม่วงตัวนี้เป็นกล้วยอะไรนี่กล้วยหอมเหรอเออมันมีต้นสูงก็มีนี่กล้วยหอมแต่เสียดายเนาะพี่น้องเนาะปุ๊นะเพิ่งต้นมะม่วงติล่ะมะม่วงโคนฟักข้าวเหรอใช่ต้นฟักข้าวนี่โอ้ยเครือมันก็ใหญ่ประมาณนั้นเครือต้นฟักข้าวต้นฟักข้าวโอ้แค่ไม่ขึ้นต้นมะม่วงอ่ะนะไม่ได้ต้นมะม่วงก็โค่นมาเลยแสดงว่าตอนนี้มันแรงก่อนมันฟักข้าวมันแรงลมแถวนี้มันแรงหักหมดเลยนี่ก็หักโอ้แต่เสียดายพี่น้องหักพับคอลงมาเลยพุ่นน่ะกล้วยต้นมะม่วงโคนแต่ต้นนี้บ่มีหน่วยแม่นบ่ต้นนี้บ่มีหน่วยบ่คือต้นนั้นเออกําลังเป็นดอกแซ่บถีบแต่เสียดายน่าได้12นาทีแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้ซะนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย